สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพีค่ะพบกับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับอยากทราบว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีความหมายอย่างไรหรือว่าตัวเลขที่ท่านถือมีเสน่ห์ไหมสอบถามมาได้ SMS มาหาเราก็ได้ที่4642828หรือทั่วโลกนะคะ1-800-694-5145I can speak English. I can speak English. แล้วโทรมาร่วมรายการสายสดของเราได้ที่029223498นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับทางช่องทางรับชมของเรามีหลายช่องทางเลยนะครับ Facebook ก็พิมพ์ CHH Your Number ใช่ครับตรงนี้ครับช่องทางรับชมของเรานะครับมีหลายช่องทางนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมรับทางโทรศัพท์อยากเข้ามาที่ Facebook ก็พิมพ์ www.thaitv8นี่ป้ายอะไร RVB เป็นชีกิจและก็หมายใช่ตรงนั้นแหมท่านผู้ชมเขาอ่านออกรับจ้างทำบัญชีเราเนี่ยวางแผนระบบธุรกิจของคุณให้หมดนะตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทหรือจะห้างหุ้นส่วนหรือจะบุคคลธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี้ยทางกรมสรรพากรพยายามผลักดันใหเสียภาษีน้อยลงให้คุณเป็นนิติบุคคลนะครับใช่ครับตัวนั้นแล้วท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องบัญชีโทรหาคุณเดียวได้ที่027520521ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอทีวีแล้วนะครับมือถือได้24ชั่วโมงเลยนะคะใช่ครับ0615932442ครับผมเลขของดิฉันเนี่ยเฮงมหารวยไม่ใช่รวยเฉพาะตัวเองคนโทรเข้ามาก็จะเฮงด้วยอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับล่าสุดนะคะงวดนี้นะคะ24หรือไม่ก็42นี่แหละค่ะ42นะครับ0615932442รับจ้างทำบัญชีใช่ครับตอนนั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดธุรกิจใหม่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่นะครับบอกว่ามาจากรายการจั่วนัมเบอร์นะครับทาง Channel 8คุณเดียวจะลดพิเศษให้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมทาง Channel 8เนี่ยครับสามารถพี่เดียวมีรายการพิเศษให้โปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับอย่าจดทะเบียน10ล้านเราแถมให้คุณล้านหนึ่งเลยดีไหมคะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับตรงนั้นเดี๋ยวลูกค้าตกใจคุณจดทะเบียน10ล้านเราแถมให้คุณล้านหนึ่งเป็น11ล้านเลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาที่027520521แล้วก็โทรศัพท์มือถือคุณเดียวที่0615932442ขึ้นอยู่นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเป็นเดือนที่บุคคลนะครับยื่นนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะครับผมส่วนเดือนหน้าก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะครับใช่ครับอันนี้บุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลนะครับหรือว่าในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องยื่นเสียภาษีกลางปีแล้วนะครับเราบอกกล่าวกันสำหรับผู้อาจจะตรงนี้นะครับเราเตือนคุณคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าปงค่าปรับใช่ครับตรงนั้นตรงนี้เราช่วยกันนะครับเราเป็นคนไทยเราช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศใช่ครับตรงนั้นก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ขอเบรกกันก่อนสักครู่นะครับทำไมต้องทำจ้ะแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถมันก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่
ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับช่องทางรับชมของเราตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคุณเดียวดอกไม้ที่ที่คุณดอกไม้จันทร์ค่ะถวายพระเพลิงในหลวงครับที่อบต.บางปลานะครับตอนนี้นะครับยังขาดอีกเยอะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยู่ร่วมใจกันค่ะมาช่วยกันทำเลยนะครับมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่อบต.บางปลานะครับยินดีต้อนรับทุกวันเลยนะครับเราไปช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับเพื่อในหลวงท่านเนี่ยทำอะไรให้กับประเทศชาติและพวกเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง70ปีนะครับผมตรงนั้นอันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับตรงนี้เรียนเชิญได้ทุกท่านนะครับถ้าผู้ใดว่ามีจิตอาสานะครับเราไปช่วยกันทำนะครับอบต.บางปลาหรือว่าถ้าอบต.บางปลาไกลไปเนี่ยตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเขาก็อย่างร่วมแรงร่วมใจกันทำใช่ครับประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์เลยใช่ไหมครับเหมือนเนี่ยดิฉันวันนี้ก็ประดิษฐ์เต็มที่ประดิษฐ์เต็มที่ขนตาสวยมากเลยตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าอยู่ในเขตอบต.บางปลานะครับเพราะเป็นแฟนของอ้วนบางปลาและเดียวบางพีอยู่แถวบางปลาเยอะยังไงก็รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าว่างก็ไปช่วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังจบรายการเนี่ยครับผมเชิญที่วัดโบสถ์อยุธยาอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอวรมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังคุณไพศาลรออยู่ค่ะเธอคุณไพศาลรออยู่ใช่ไหมค่ะคุณไพศาลนะคะผลรวม35เลขท้าย1952ต้องเรียนคุณไพศาลนิดนึงว่าชื่ออย่าเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคุณไพศาลเนี่ยจะชื่อเสียงโด่งดังขจรกระจายไพศาลขจรกระจายสมดังชื่อใช่ไหมครับตัวนี้คุณไพศาลภาพรวมที่ส่งมาให้นะครับคือหมายเลขเบอร์โทรศัพท์10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยคือภาพรวม10ตัวรวมกันเนี่ยมัน35นะครับแต่4ตัวท้ายที่ยังมีผลกับเราก็คือ1952ความหมายของ35คือ3แล้วกับ5รวมกันตรงนี้เป็นเลขของการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่คือบางท่านเธอ SNS เข้ามาถามแล้วก็ได้ Facebook เข้ามาถามว่าความหมายเนี้ยคือสนับสนุนคือยังไงคือหมายความว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้จะได้แรงการสนับสนุนและการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่คือความคือความหมายของ35นะครับ
จะก็ให้คุณไพศาลเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ครับตรงนั้นแล้วอย่าหูเบาเชื่อใจใครง่ายๆแล้วอย่าหูเบาเชื่อใจคนอื่นได้อย่างโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับเพราะจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปได้ตรงนั้นและมักรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่สม่ำเสมอนะหนทางของคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณก็จะได้ในสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะสมความปรารถนาถ้าคุณรู้จักเทียนซื่อปู่ยื้อสีเจ้าครับผมลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนค่ะนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งตัวคุณเองครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันบางครั้งลูกเต้าหรือว่าครอบครัวอาจจะแยกกันอยู่แต่ความรู้สึกของคุณบางคนไปทำงานเชียงใหม่แล้วคุณอยู่กรุงเทพใช่ก็แหมขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงใช่ครับช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังจะขยายสนามบินขยายอีกแล้วอีกหลายที่อีกหลายเศษเนาะตรงนั้นเนาะก็อย่าระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างล่าสุดเธอครับว่าสนามบินดอนเมืองอ่ะเป็นอย่างไรกว่าจะเช็คอินเข้าประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาตั้งเยอะตาย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 พอดีแบบว่าเครื่องบินมาบางที่เนี่ยก็รีเลย์กว่าจะมาแล้วพอมาถึงก็เยอะตม.เราก็ทำงานเนี่ยกันแบบเต็มที่ใช่ครับรอแค่4ชั่วโมงรอไม่ได้เหรอคะใช่ไหมโอเคนะครับตรงนั้นระมัดระวังถ้าเกิดคุณไม่เชื่อผู้ใหญ่บ้างคุณอาจจะโดนหลอกแล้วก็ถูกหลอกให้ใช้ทำงานแล้วตรงนี้เบอร์3กับ5จะไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ำดีนะครับตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนเกี่ยวกับเรื่องปวดกระดูกต่างๆนะครับซึ่งระมัดระวังไว้นิดนึงตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วน19เป็นเลขของความสำเร็จรุ่งโรจน์คุณจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้ความช่วยเหลือคุณให้ปัดเป่าเรื่องร้ายกลายเป็นดีสำหรับคุณแต่คุณต้องรู้จักออมน้อมถ่อมตนบ้างตรงนั้นนะครับส่วน52เป็นเลขของความมั่นคงแต่คุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสกว่าคุณจะได้ประสบความสำเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายเบอร์นี้เนี่ยสรุปกันง่ายท่านชายจะเสียเพราะผู้หญิงพอคุณไปสันนะครับหน้าระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงแล้วคุณอาจจะโดนหลอกใช้ให้ทำงานอาจจะต้องเสียเงินเสียทองที่คุณหามาได้โดยไม่เป็นไรหรอกเธอไม่เป็นไรหรอกเธอว่าการเสียให้ผู้หญิงบ้างเนี่ยเป็นงานเขาก็สามารถที่จะเป็นแม่ของลูกให้คุณได้จริงหรือเปล่าจ๊ะถ้าเป็นแม่ของลูกอะใช่แต่ถ้าเป็นชะแม่ของลูกนั่นน่ะโอ้ยไม่อยากจะพูดสัญญาหมายความว่าสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดเธอเนี่ยชอบยุ่ยแยงแต่แข่งลูกให้ครอบครัวเขาแตกแยกหน้าที่การงานคือตรงของฉันเลยคือครอบครัวแล้วฉันคือหน้าที่การงานของฉันแต่ดิฉันคุณไพศาลคะเลขนี้ดีแล้วค่ะจ้าตรงนั้นนะสำหรับคุณไพศาลก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องที่แบบอ้วนได้แนะนำไปนิดนึงก็จะทำให้ชีวิตของคุณดีบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าเบอร์นี้มันจะทำให้คุณเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จได้ยากแต่คุณต้องอ่อมน้อมถ่อมตนแล้วรับฟังผู้ใหญ่แล้วเข้าหาผู้ใหญ่เสมอคุณจะสำเร็จได้ไม่ยากรวยแล้วแบ่งปันนะคะใช่ครับ pay forward ยิ่งให้ยิ่งได้ครับ pay forward ใช่ให้ดิฉันบ้างก็ดีอย่าลืมนะครับสนับสนุนคนเดียวในการเข้ามาทำบัญชีกับคนเดียวก็ได้อย่าลืมนะครับยินดีต้อนรับนะคะคุณสดายุค่ะจ้าตรงนั้นคุณสดายุนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะไม่แน่ใจเพราะเข้ามาในเข้ามาในอีเมลอ่ะเข้ามาในอีเมลสดายุน่าจะเป็นสดายุผลรวมนะคะ47ค่ะเลขท้าย8488 8488เป็น8กับ8นะคะไม่ได้เสียงอย่างอื่นนะคะจ้าความหมายของ47คือ10ตัวรวมกัน47เนี่ยสำหรับคุณสดายุนะครับเป็นเรื่องของคุณต้องเป็นทรหดอดทนเป็นนักสู้แล้วก็เป็นนักบุกเบิกคุณจะประสบความสำเร็จต้องอดทนและสู้ทุกอย่างอุปสรรคอ่ะมีไว้เขามีไว้พุ่งชนใช่ให้มันหนักแน่นหน่อยสิคะอุปสรรคมีไว้พุ่งชนจ้าไม่กล้าชนกับใครแล้วค่ะตรงนี้ส่วนดิฉันวันนี้จะบินได้แล้วค่ะดูตานะคะดูตาสิตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับคุณอาจจะโดนหลอกง่ายๆถ้าคุณเชื่อใจใครง่ายแล้วไว้ใจคนง่ายคุณอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายถ้าคุณเชื่อใจง่ายการเป็นคนใจอ่อนระมัดระวังนะครับและภาพรวม10ตัวรวมกันตรงนี้ก็ขอฝากคุณสดายุนิดนึงค่ะด้วยครับตรงนั้นการที่การไม่มีเงินเนี่ยเขาเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวครับผมแต่ถ้าไม่มีจะผัวหรือเมีย
ขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครรักเบอร์นี้นะครับ4กับ7รวมกันเนี่ยจะไปผูกพันกับโรคริดสรวนทวารแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลำไส้อักเสบนะครับเวลาถ่ายก็เลือดมาพร้อมกับโอ้โหน่ากลัวเนาะตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าผ่าดูแลสุขภาพให้ดีนะครับตอนนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวทานผักผลไม้ตรงนั้นนะทานผักผลไม้เยอะๆระบบขับถ่ายจะได้ดีจ้าครับตรงนั้นกล้วยน้ำว้าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งวิตามินแร่ธาตุที่ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงครับตรงนั้นแล้วช่วงนี้หน้าผลไม้นะคะเยอะมากผลไม้เมืองไทยเยอะจริงๆพอกินแล้วเนี่ยเปลือกส่งมาให้ดิฉันก็ได้ค่ะแต่เปลือกทุเรียนห่างๆห่างๆเอาไว้เนาะมังคุดเนี่ยสามารถที่จะทำน้ำหมักชีวภาพทำให้มันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะครับผมเคยป้าเชงเธอก็ทำซะโด่งดังและร่ำรวยป้าเชงเขาคงรวยอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาซื้อน้ำหมักของท่านก็ได้หมักก็คือหมักเองท่านก็สอนนะคะแล้วก็แหมถึงไม่มีอย.แต่อย่อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีใช่ค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้ององค์รวมไม่ใช่ว่าโอ้โหรับดื่มกันเป็นขวดๆแค่ครึ่งเป๊กโอ้ตรงนั้นนะครับวันละครึ่งเป๊กก็พอความหมายของ84เป็นเลขของการเห็นผิดหลงผิดเป็นชอบตรงนั้นคุณจะเดือดร้อนเพราะการที่คุณไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการที่คุณจะลงมือทำอะไรหรือคิดอะไรหรือจะปฏิบัติอย่างไรโดยที่ว่าไม่ฟังคำเตือนของคนอื่นบ้างมันจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังตรงนั้นนะครับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับแล้วคุณจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขเช่นการพนันถ้าคุณติดแล้วคุณเลิกได้ยากอบายมุขคือความเสื่อมค่ะตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่6อย่างนะครับครับอย่างที่5และ6เนี่ยคบคนชั่วเป็นมิตรจ้าแล้วก็จำไม่ได้คบคนชั่วเป็นมิตรนะคะจ้าเกียรติค้านการงานเราต้องขยันค่ะใช่เพราะฉะนั้นความเจริญมันจะเข้ามาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับผมการขยันหรือความเพียรเนี่ยให้บริสุทธิ์ใช่แล้วก็ไม่ได้ขยันแบบโง่ๆนะคะจ้าปัญญาควรจะเฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช่ครับ May all leader be blessed with pure perseverance chap wisdom and compact physical health ก็อย่าลืมสิคะจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ดิฉันเนี่ยมีแฟนคลับทั้งไทยจีนฝรั่งอเมริกามีครบใช่ไหมคะใช่ครับเขมรพม่าใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจำเป็นต้องพูดหลายๆภาษานิดหนึ่งถูกต้องนะคะตอนนั้นส่วนเรื่องการลงทะเบียนแรงงานต่างชาติเนี่ยหมดเขตไปเมื่อวานนี้แล้วจ้ะนะคะแล้วก็คือคนที่ยังไม่ได้ลงระวังเนาะข้อหาค้ามนุษย์จ้าอย่างไรก็เราก็บอกกล่าวกันความหมายของ84ต่อแล้วก็คือระวังคุณจะเกิดอุบัติเหตุโดยฉับพลันเพราะเกิดจากการอารมณ์ของคุณเองตรงนั้นนะครับคุณอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังและเสียใจอย่างรุนแรงได้ถ้าคุณไม่รู้จักระมัดระวังด้วยตัวเองนะครับแล้วมาเจอความ88เป็นเรื่องดับเบิ้ลทุกตรงนั้นคือราหู2ดวงมาเจอกันชีวิตของคุณบางทางรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่คุณก็จะเจอวิบากกรรมเมื่อไม่ติด 2-3 คืนที่แล้วเนี่ยครับหลายๆคนนะคะเอาของดำ8อย่างทำไมไม่เอาฉันไปถวายมันก็ไม่รู้พูดอย่างนี้ไม่ได้อย่าล้อเล่นนะคะเข้าใจครับตรงนั้นแล้วปีนี้จริงตอนที่ครับผมปีนี้เป็นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปีนี้ราหูดาวราหูจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลงผิดเป็นชอบแล้วครอบครัวคุณก็จะไม่มีความอบอุ่นบางครั้งนะครับอาจจะต้องถึงการหย่าร้างจากครอบครัวจากคู่รักของคุณด้วยเพราะค่อยๆใจเย็นๆค่ะเรื่องครอบครัวแตกแยกเนี่ยใช่ครับนะคะก็คือให้คุณระลึกถึงวันที่กำลังรักกันใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อนะครับคำเตือนของเพื่อนอื่นบ้างแล้วก็อย่าเชื่อใจตัวเองมากจนเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าที่เลขของคุณเนี่ยมี8เยอะเนี่ยป
ัญหามันอาจจะทับซ้อนเนี่ยนะคะครับผมดิฉันขอแนะนำว่าตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆแก้ทีละปัญหาแล้วปัญหาของคุณเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีครับครับผมตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคุณอะไรนะครับคุณสดายุนะครับยังไงก็คือเชื่อฟังจากคนอื่นที่บางครั้งที่เดือดบางครั้งก็ต้องเก็บอารมณ์ให้ดีนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่วูบเก่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีเลข8 5 8หลังในเราให้ดีคือคุณมุ่งมั่นจะทำอะไรคุณต้องทำให้ได้ละอารมณ์ของคุณจะฮึดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นราหูนะครับถ้าเอาเลขทั้งหมดนะคะครับผมเป็นเลขที่งวดที่แล้วเนี่ยดิฉันทุ่มสุดตัวเลยค่ะ7118อะไรพวกนี้ค่ะมันก็ทะเบียนรถของดิฉันด้วยได้ครับตรงนั้นครับผมตรงนั้นก็เหมือนเดิมอะค่ะก็แบ่งให้รัฐบาลไปก่อนบริหารยังไม่ถึงตาเราใช่ไหมจ้าตรงนั้นอ่ะมาต่อเลยครับค่ะคุณยุรีนะคะผลรวม44เลขท้าย2943ค่ะ44เป็นเลขของเขาเรียกว่าคนมีดวงอุปถัมภ์นะครับคือจะมีคนคอยให้อุปถัมภ์ค้ำชูคนอยู่ตลอดเวลาคุณจะทำอะไรก็จะมีคนคอยประคับประคองพงศ์พงศ์ทำให้คุณเนี่ยก้าวเดินไปอย่างเต็มที่แล้วก็แต่ถึงอย่างไรนะคะครับผมตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยค่ะใช่ครับตรงนั้นแต่มีข้อแม้นะคุณอย่าโมหะจริตมากคือโมหะจริตหมายความว่าในตอนนี้คือว่าคิดเองเอาเองเองเอาแต่อำเภอใจพูดกันง่ายนะครับเพราะอย่าพูดถึงเรื่องเอาบ่อยๆได้ไหมคะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะเอาแต่ใจตัวเองจ้าตรงนั้นและอย่างนึงถ้าคุณหลงอะไรแล้วคุณจะแบบหลงแบบหน้ามือตามือเพราะฉะนั้นพยายามนะครับตั้งสติให้ดีแล้วอย่าใจร้อนแล้วอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งรับฟังปัญหาจากคนอื่นรับฟังคำติชมคนอื่นบ้างแล้วมันจะทำให้ดีนะครับส่วนความหมายของ29เป็นเลขของโดดเดี่ยวคุณทำอะไรคุณจะมั่นใจมากจนกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณลงมือทำนั้นกลายเป็นหลงผิดตรงนี้ไปเพราะคุณตั้งใจอยากจะได้ไขว่คว้ามากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงลาภเงินทองตรงนี้คุณไปไม่ถึงฝั่งถ้าตราบใดที่ว่ายังดื้อดึงจนเกินไปไม่รับฟังคนอื่นเพราะโอกาสที่จะผิดพลาดมันมีสูงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าทุกคนที่มีแล้วจะต้องเป็นนะครับเบอร์29ครับจะไปผูกพันกับโรคฤทธิ์สิดวงทวารนะครับตรงนี้ละมัดไม่พ้นเรื่องโตดเลยนะเธอเอาอันนี้ความหมายของเลขมันเกี่ยวข้องกันตรงนี้เราก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหรือไม่ก็ถุงน้ำดีอะไรเงี้ยโอกาสที่คุณจะถูกกันแกล้งมีสูงนะครับสำหรับคู่กันคือ2กับ9ตรงนี้นะครับกินเห็ดลิ้นจือของเธอนี่ช่วยได้บ้างได้จะได้เลยตรงนั้นได้นะครับตรงนั้นโทรสั่งซื้อเราได้และบริการส่งถึงที่ค่ะใช่โดยไปรษณีย์ไทยโดยไปรษณีย์ไทยนะตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับแล้วความหมายของ43เป็นเรื่องของอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดและคุณก็มีทิฏฐิที่แรงกล้าที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนผูกใจเจ็บคุณด้วยตรงนั้นนะครับแล้วระมัดระวังนิดนึงครับอย่าอาฆาตมาดร้ายปล่อยใจให้สบายๆทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติมีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันดีกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจัดหนักแล้วเขาเรียกอะไรนะหนักแล้วมันจะกลายเป็นเบาถ้าเรารู้จักให้อภัยถึงแม้ว่าอุปสรรคจะมากมายแค่ไหนแต่คนในครอบครัวเราให้อภัยกันช่วยเหลือกันนะครับอยู่ด้วยกันนะปรึกษาหารือกันมันก็จะทำให้ดีขึ้นตรงนั้นนะครับและก็ระมัดระวังอุบัติเหตุฉับพลันด้วยนะครับสำหรับคุณอะไรนะคุณมะยุรีนะครับตรงนั้น คุณจะได้รับอุบัติเหตุฉับพลันโดยที่ว่าและที่สำคัญนะครับอย่าพยายามนั่งคุยล้อมวงกันเยอะมากจนเกินไปเพราะมันจะต่อเขาเรียกอะไรนะจากเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่อง2 3 4 5พอเราค่อยหลังมาเราจะโดนใส่ร้ายป้ายสีหาว่าเราเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาถ้าพูดภาษาเพาะเขาเรียกว่าตีตอแหลเหรอครับเพาะประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเบอร์เนี้ยมันจะไปผูกพันเมื่อกี้คุณฟิตตี้อะไรที่ออกรายการพลังขอโชว์เนี่ยครับผมเขาถามอยู่ว่ารายการ Your Number หรือว่าศาสตร์แห่งตัวเลขของเราเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรอ๋อวาไรตี้ใช่ไหมหรือยังไงต่อวาไรตี้ค่ะไม่ใช่สารแน่โชว์นะคะอ๋อวาไรตี้ใช่ไหมจ๊ะเป็นรายการสร้างสรรค์สังคมใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นโอเคนะครับสำหรับคุณมะยุรีนะครับอย่าลืมต่อไปท่านต่อไปคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์เนี่ยสมัยก่อนเดี๋ยวขอกราบท่านอีกครั้งนะคะ คุณทรงศักดิ์เป็นเขาเรียกสมุทรทรงศักดิ์ท่านเป็นสัมกรอำเภอบางพลีแล้วก็
ลาออกแต่เบอร์นี้ไม่ใช่นะแต่เบอร์นี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ค่ะแต่ดิฉันระลึกถึงท่านท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านหนึ่งที่ให้ความอุปถัมภ์คำชูดิฉันเราตรงนั้นแล้วก็ดิฉันก็ออกจากราชการหลังจากท่านไม่นานแล้วค่ะเพื่อมาเปิด RVB บัญชีกิจและกฎหมายอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขบัญชีก็ติดต่อมาได้ที่สำนักงานบัญชี RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะครับโดยคุณร่วมชัยตังบุญสูหรือว่าเดียวบางพีของเรานะครับติดต่อเป็นการส่วนตัวได้ที่0619จะจดทะเบียนห้างส่วนบริษัทจะตั้งร้านอาหารจะนำเข้าส่งออกสินค้าได้ครับได้หมดเลยทำให้ประเทศชาติพัฒนาใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่027520521นะครับคนเดียวก็เบอร์โทรศัพท์มือถือ0615932442เปิดตลอดเวลานะครับโทรมาก็รับสายกันตลอดเวลาเอาล่ะค่ะจากคุณสมศักดิ์ต่อเลยผลรวมของคุณสมศักดิ์ฮ่าดูจะมีความสุขมากแล้วก็เลขท้าย9599โอ้เป็นอะไรที่มีบุญชื่อทรงศักดิ์ก็มีบุญอยู่แล้วนะครับตรงนั้นอยากจะบอกว่านี่นะครับตรงนี้นะครับคุณทรงศักดิ์มีดีที่นี่ด้วยแล้วก็สมองด้วยตรงนั้นนะครับมีวาทศิลป์ที่ดีคุณจะประสบความสำเร็จทุกอย่างคุณจะทะเยอทะยานเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จไปคุณไม่มีโอกาสคำว่าจะตกกระไรคุณกล้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รีบร้อนคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างให้การสนับสนุนคุณเปิดทางให้คุณช่วยให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงแต่มีข้อแม้คุณต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีอยู่ในเขาเรียกว่าที่ถูกที่ควรง่ายๆคือรักษาศีล8ศีล5ให้บริสุทธิ์นะครับข้อ1ครับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิห้ามลักทรัพย์ห้ามฉ้อโกงตายแล้วตายแล้วกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอย่ามัวเพศลูกเขาเมียเป็นไปได้แล้วนะคุณเดี๋ยวบางพีละอ่ะอีกข้อหนึ่งจะจบแล้วสุราเมรยะมัชะประมาทฐานาเวสิกขาปะทังสมาธิยามิแต่ว่าสิ่งเสพติดเนี่ยงดเว้นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าภาษางดเว้นลืมไปอีกข้อหนึ่งต่อแหละนะคะไม่ควรไม่ควรนะคะสุราเมรัยก็ควรเป็นระยะดีนะครับการโกหกไม่งามไม่งามใช่ไหมการถือความสัตย์เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับตรงนั้นเลยสาธุความหาย95ต่อเลยคุณจะประสบความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับขอให้คุณยึดถือจารีตประเพณีโบราณสักนิดกี่กันว่าทำดีย่อมได้ดีนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายส่วน99เป็นเลขดับเบิลค่อนข้างดีชีวิตคุณจะมหัศจรรย์มากบางครั้งคุณอาจจะมีเซนด้วยตัวคุณเองด้วยครับว่าคุณทำสิ่งนี้แล้วมันจะไม่ดีคุณทำสิ่งนี้แล้วมันอาจจะดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยบางครั้งคุณมีเซนของคุณอยู่ในตัวเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดดีมากขอประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สวยมากและดีมากยังอยากได้เลยแบบนี้บอกเลยว่าอยากได้มากยังหาไม่ได้เลยนะคุณทรงศักดิ์ตรงนั้นโอ้เลขดีมากนะครับคุณปานีต่อค่ะผลรวม40เลขท้าย383843340นะครับสำหรับคุณปราณีเป็นเลขของการสื่อสารฉับไว4004ถ้าท่านผู้ชมมีนะครับหมายความว่าเป็นเลขของการสื่อสารฉับไวการเจรจาตัวนี้พาทีตรงนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างชัดเจนคุณจะมีอาวุธก็คือปากของคุณนั่นแหละคือจะทำให้คุณชีวิตของคุณรุ่งโรจน์ได้ขึ้นอยู่ที่ปากของคุณนะครับคำพูดนี่คมกว่าตาใช่ครับเพราะว่าคำพูดที่ออกจากปากเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้คนผูกใจเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตใช่ครับแต่ถ้าพูดดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกำลังใจครับผมตรงนั้นเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นมีคำพูดอยู่ว่าอย่าพูดอะไรในขณะที่เราโมโหเพราะคำพูดของเราบางคำจะไปฝังใจอยู่เขาตลอดชีวิตถ้าเป็นในแง่ดีมันคือดีนะครับถ้าไม่ดีมันก็คือจะฝังใจอยู่ในตลอดชีวิตตรงนั้นเพราะฉะนั้นความหมายก็คือของคุณปรีคุณมีปากเป็นอาวุธคุณสามารถสร้างความสำเร็จของคุณด้วยเองคือปากของคุณทำให้คุณเนี่ยโก
คนเชื่อมั่นในตัวคุณนะถ้าคุณพูดในทางที่ดีๆแต่ลองมาเจอความหมาย38 4ตัวที่เราต้องเจอเผชิญอยู่ทุกวันเนี้ยคุณจะเร่าร้อนกระหายความสำเร็จคุณจะมีโมหะจริตคือหมายความว่าคือความคิดของคุณเองเนี่ยมันจะฆ่าชีวิตคุณเองถ้าทำในแง่ด้านลบพูดง่ายๆเลยว่าเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่โลภมากจนเกินไปเกินตัวคือหมายความว่าเรามีกำลังทำได้แค่หนึ่งแต่เราตะกายไปถึง 4-5 เนี่ยตอนนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าควรยับยั้งชั่งใจไปบ้างเพราะว่าความคิดของคุณเนี่ยมันจะทำลายตัวคุณเองนะครับสำหรับตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณเจออยู่บ่อยๆคือครอบครัวคุณไม่มีความอบอุ่นนะครับบางครั้งเนี่ยวันนี้กะว่าสบายใจแล้วแต่ก็มีเรื่องกระทบกระเทือนใจคุณอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระวังกิเลสตัณหาให้มากๆนะครับมันจะครอบงำหัวใจของคุณคุณอย่าหื่นมากว่างั้นเถอะจ้าไม่ใช่บางครั้งนะคะดิฉันไม่ได้ว่าคุณปาณีนะคะจ้ามันจากตัวเลข มันจากตัวเลขนะคะตรงนั้นอ่ะ43คำว่าหื่นนี่ไม่ได้หยาบคายนะคะไม่ได้หยาบคายเลยใช่ไหมกิเลสตัณหาครับก็คือพูดง่ายๆว่าหื่นนะคะเอาหื่นเลยใช่ไหมอ่ะความตายขออภัยค่ะขออภัยจ้าไหลหลุดไหลหลุดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยบางคนเขาสะพายแรงสะพายแรงก็แค่ไหลหลุดเอาแค่ไหลหลุดเดี๋ยวพองงามมีผมปิดนิดใช่ครับตอนนั้นความหมายของซีซีมันเรื่องเนี่ยเราอย่าขอเวลาคุณปราณีนิดนึงนะคะได้เลยเอาพอดีมันเป็นแฟชั่นนะคะพอแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจพอดีหลังสวยค่ะโอ้โหตรงนั้นนะคะผิวงามด้วยน้ำหมักค่ะน้ำหมักชีวภาพใช่ไหมโอเคความหมาย13เป็นเลขของอุปสรรคที่โจมเข้ามาโดยที่ว่าคุณไม่ทันตั้งตัวคุณมีทิฐิแรงกล้าแล้วบางครั้งคำพูดของคุณพูดจาดุเด็ดเผ็ดมันและเผ็ดร้อนไม่เกรงกลัวใครมันจะทำให้คุณเกิดศัตรูได้เพราะปากคุณเองเหมือนอ้วนไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุเกิดจากการพูดจาด้วยนะครับช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วยนะครับใช่ครับหน้าทุเรียนด้วยนะครับประมาณว่าระวังเปลือกทุเรียนนิดนึงใช่ครับตัวนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนั้นค่อนข้างเยอะมากง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณสปานีภาพรวมของคุณดีแล้วแต่4ตัวสุดท้ายที่คุณเจอเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงได้ก็ดีถ้าเกิดคุณแบบมีความรู้สึกใช้แล้วไม่ค่อยสบายใจลองโทรมาถามอ้วนก็ได้ครับที่ว่าหาเบอร์สำรอง942-3498นะครับลองหาเบอร์สำรองดูแหละว่าให้คำปรึกษาได้ตรงนั้นนะครับสำหรับคุณปราณีอ่ะต่อไปเลย0928805624นะคะคุณอ้วนนำปลาครับผมคุณนพรัตน์ค่ะจากคุณผลรวม49เลขท้าย565 555สัปดาห์นี้มี55เยอะ49เป็นเลขของการข่มขืนในชีวิตนะครับเหมือนสักครู่นี้บางครั้งคุณค่อนข้างที่จะอับโชคน้ำใต้ศอกเนี่ยใช่ตรงนั้นนะครับเอ๊ะทำไมน้ำใต้ศอกมันต้องขมขื่นเนี่ยฉันไม่เข้าใจฉันไม่ขมนะทุกวันนี้นะฉันเป็นน้ำใต้ศอกนะฉันกินอร่อยมากเลยนะจะบอกให้ก็เธอชอบแบบใช่ตายเกือบหลุด เดี๋ยวมันจะถือว่าเป็นโฆษณาของเมาเนี่ยผิดกฎหมายนะคะใช่ผิดกฎหมายจ้ะน้ำใต้ศอกไม่ได้เกี่ยวกับสุรายาเมานะคะใช่ไหมครับตอนนั้นรสชาติคล้ายๆกันอ่ะขมๆกุนคืนเพราะฉะนั้นก็คือเอาเป็นว่าเอานะช่างมันเถอะผ่านไปกันแล้วกันคุณจะโดนก็คือคุณนพรัตน์เป็นสุภาพสตรีแน่นอนก็คือคุณจะโดนสามีเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นระวังด้วยนะครับคุณจะเป็นโรคนิ่วในไตนะครับเกี่ยวกับเรื่องคือลำไส้และภายในความหมายของเบอร์นี้จะไปเกี่ยวข้องกันนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะหาความสุขทางรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะใช่ครับตรงนั้นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอใช่ครับพักผ่อนให้เพียงพอครับผมตรงนั้นนอนมา2คืนแล้วไม่ใช่เหรอเธอนอนมา2คืนพออย่างพออย่างยังไม่พอเก็บไว้นอนในอุโบสถ์บ้างก็ได้นะเธอไม่ไม่ตกใจเลยอ่ะมาเจอความหมาย56เป็นเลขของโภคทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีได้ไม่ยากโดยการสนับสนุนจากเพื่อนแต่ขอให้คุณมีสติปัญญาค่อนข้างที่จะชัดเจนและทำในสิ่งที่ดีอยู่ในศีลธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จแล้วยิ่งมาเจอความ55เป็นสนับสนุนทำให้คุณสดใสรุ่งโรจน์ได้อย่างไม่ยากแต่ขอให้คุณนะครับมั่นใจในตัวเองแล้วก็รับฟังปัญหา
แล้วก็รับฟังการแก้ปัญหาจากผู้อื่นบ้างแล้วก็รับฟังแต่จริงๆจากคนอื่นบ้างอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปโดยไม่ฟังคำท้าทายสิ่งที่คุณไม่คาดไม่ถึงก็จะมาเยือนได้ง่ายๆเลยนะครับตรงค่ะคุณสมใจค่ะครับผมผลรวม33ครับผมนะคะ18ท้าย1807นี่เธอรับฟังให้ก่อนสิยะเอาว่ามาเลขท้าย1807ค่ะ1807อ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำผู้สอนหาว่าผลรวมเป็นยังไงคะ33เป็นคนที่เร่าร้อนรุ่มร้อนมีความรู้สึกว่าฉันต้องการโอ้ยช่วยฉันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยประเภทดุดันทุรังหัวชนฝาตรงนี้นะครับคอมเมนต์นะครับเบอร์นี้ระมัดระวังนิดนึงครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับแม่ชีสันสนีใช่ตรงนั้นเสถียรธรรมธรรมสถานเขาไม่ได้โทรมาถามว่าเลขของท่านเป็นยังไงนะคะแต่คำสอนของท่านมันมีเยอะแยะใช่ครับแต่ท่านก็บอกว่าไฟนะคะครับถ้าไฟไหม้อ่ะรีบดับไฟก่อนครับผมไม่ต้องมาถามว่าสาเหตุว่ามันไหม้เพราะอะไรก็เหมือนกับความโกรธเช่นเดียวกันดับความโกรธทิ้งไปซะใช่ครับตรงนี้อ่ะดุดันตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคุณจะประสบความประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องทะเลาะวิวาทอันตรายได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องวิวาทระมัดระวังนิดนึงคุณไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็จะมาหาเรื่องคุณนะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่ะมาเจอ18ประเภทคือว่าความมืดกับความสว่างพอผันมากเข้ามาเจอกันคุณจะลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาและอบายมุขขอเพราะฉะนั้นอย่าไปมั่วสุมกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นแล้วครอบครัวคุณก็จะพบกับล้มเหลวอาจจะเกินอย่ารังได้ตรงนี้นะครับและจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นทำให้คุณค่อนข้างที่จะติดลบสังคมที่จะดีได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นใช่ครับตรงนั้นอ่ะ07เป็นเลขของความกดดันภาระที่หนักอึ้งที่คุณจะต้องแบกรับปัญหาและภาระอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีความอดทนตรงนี้นะครับและฟันฝ่าอุปสรรคไปได้คนในครอบครัวเท่านั้นที่เราจะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นขันติก็คือความอดทนให้โอกาสคนนี้แล้วคุณจะทนได้ขนาดไหนใช่ครับอยู่ที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้สิคะใช่ไหมครับตรงนั้นโอเคนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้7ท่านเลยเราให้เพราะเอสเอ็มเยอะมากเลยช่วงหน้าเราเหลือเวลาน้อยแล้วเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถไม่ต้องโฆษณาเลยแล้วกันทะเบียนรถเลยโฆษณาเลยไหมคะหรือไม่โคครับไม่โฆษณานะคะวันนี้เราแถมให้ค่ะเอางั้นเลยผลรวมของคุณจันทนานะคะครับผมทะเบียนรถเนี่ย0145ผลรวม10เลขตัวเดียว1ค่ะ1เดียวคนนี้เวดดิ้งสตูดิโอก็โทรมาหาดิฉันได้ที่0615932442เอาเลยเราควรจะตามทำตามประเพณีที่งดงามไม่ว่าคุณจะนิกะนะคะหรือมงคลสมรสโอเคดิฉันมีทั้งชุดวิวาหรือแม้กระทั่งเจ้าสาวอยากจะใส่ขนตาสวยๆอย่างดิฉันก็ได้เอางั้นเลยใช่ไหมให้มันแตกไปเลยโอเคอ่ะจกลงคุณจันทนาเลยใช่ไหมจะเอาคุณจันทนาทะเบียนรถก็คือหมายเลขคือเลขหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีในขณะที่คุณโดยสารรถคันนี้หรือใช้นั่งรถคันนี้ไปยุทธยานภาระคันนี้นะครับคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายนะครับวู่วามใจร้อนไม่ได้อย่างใจก็เอะอะมาเธอเพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนะครับสำหรับคนที่ร่วมทางไปคุณอาจจะรำคาญหรือถ้าเกิดไปพูดกับเขาเรียกอะไรอะระงับอารมณ์ไม่ได้บางครั้งอาจจะมีเสียงว่าทะเลาะวิวาทกันได้เพราะฉะนั้นถนนเนี่ยแล้วคุณจันทนาคุณไม่ได้เป็นเจ้าของถนนนะคะใช่ครับใช้ร่วมกันแบ่งๆกันใช่ครับต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็แบ่งๆกันไปเลยนะครับมาท่านที่สองคุณรัฐานะคะทะเบียนรถ4629ผลรวม21เลขตัวเดียว3เป็นเลขเขาเรียกว่าคือต้องเหน็ดเหนื่อยรัฐานี่ใช่หญิงลูกของพี่น้อยหรือเปล่าไม่ใช่ชาตรงนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นนะจ้าที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่าทางจะสวยเหมือนกับหญิงนะคะจ้าคือคุณต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรกับรถคันนี้บางครั้งอาจจะต้องซ่อมบ่อยนะครับอาจจะมีเหตุผลนานาบางประการแล้วก็ดูแลมันดีๆค่ะกว่าจะผ่อนหมดก็หืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหน็ดเหนื่อยกับรถคันนี้มากบางครั้งเนี่ยจะต้องฝ
ันฝ่าอุปสรรคพอสมควรนะครับมาพอพูดถึงเรื่องไฟแนนซ์แล้วเนี่ยแล้วเป็นไงต่อจ๊ะฉันต้องขอยืมคำพูดเธอแล้วล่ะว่าไงว่ามาเลย2งวดแล้วมันจะยืดเนี่ยทำไงดีอ๋อเอาเงินเดือนออกไปก่อนเลยค่ะค่ะแหมเอางั้นเลยใช่ไหมจ๊ะทางเจ้าที่ฝ่ายติดตามนี่ของบริษัทไฟแนนซ์เขาก็ใจดีนะคะจ้าเอาเงินเดือนผ่อนให้เธอก่อนดีดีดีไฟแนนซ์ไหนเนี่ยฉันจะไปใช้บริการบ้างอุบไว้ก่อนแต่ว่าเอาชื่อไฟแนนซ์เปิดเผยไม่ได้แต่สิ่งที่เราเปิดเผยใช่ AIG Finance หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ได้ไปรีไฟแนนซ์ใหม่ไม่ใช่คือชื่อบริษัทเนี้ยมันเอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาแต่ที่จะเอ่ยชื่อได้ก็คือนี่เลยสำนักงานบัญชี RVB บัญชีกิจและกฎหมายนี่ไงแหละจ๊ะรับจ้างทำบัญชีจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่าลืมราคาไม่แพงนะคะใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมแล้วก็มาตรฐานสูงใช่ครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริษัทนะครับอยากจดทะเบียนนิติบุคคลบอกว่ามาจากรายการยั่วนัมเบอร์ทางไชแนล8คนเดียวมีโปรโมชั่นพิเศษลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลให้อย่างเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยฝ่ายสินเชื่อของธนาคารทุกธนาคารเนี่ยการที่คุณจะเชื่อเนี่ยขอสินเชื่อในนามบุคคลไม่ว่าจะเป็น SME หรือจะขอสินเชื่อสักพันล้านหรือแม้กระทั่งตั้งแต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาดูจากงบการเงินใช่ครับแล้วก็ลูกค้าของดิฉันเนี่ยกู้ผ่านหมดขอเท่าไหร่เนี่ยธนาคารปล่อยหมดใช่ครับเยี่ยมยอดมากเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ค่ะว่าขอธนาคารกรุงเทพพาณิชย์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะธนาคารพาณิชย์ไม่อยู่แล้วกรุงเทพพาณิชย์ไม่ใช่ถ่ายพาณิชย์ไทยพาณิชย์เนี่ยเขาก็สนับสนุนเงินทุนให้กับนักธุรกิจไทยใช่ครับอย่าลืมนะครับทุกธนาคารค่ะคุยกันได้อย่าลืมนะครับช่องทางรับชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับช่องทางรับชมเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากชมรายการจั่วนัมเบอร์ที่ออกอากาศสดๆนะครับหรือว่าจะสามารถเข้ามาพูดคุยของเราเนี่ยไม่ใช่รายการหมอดูนะคะใช่ครับไม่ใช่หมอก็ดูได้ใช่ครับตรงนั้นFacebook Channel 8นะครับตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของเราสีม่วงใช่ไหมจ๊ะใช่ชมพูม่วงเพราะว่าสัญลักษณ์เลข8ช่อง8เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไปซ้ำกับขาใหญ่ค่ะโอเคแล้วขาเล็กเพราะว่าดิฉันขาไม่ใหญ่ค่ะโอเคดิฉันเนี่ยก็พอๆขาเล็กๆนะคะอย่ายกขึ้นมานะคะนาวมิคแคมเบลค่ะแคมเบลค่ะนาวมิคแคมเบลติดตามรับชมของเราได้เวลา 13:00 นถึง10ตอนนี้เลื่อนมาออกอากาศมาเป็น 12:30 นเอาเวลาที่ชอบอะค่ะจ้าแต่ตอนนี้เวลาเราเลื่อนขึ้นมานะเป็นเวลา 12:30 นถึง 13:30 นนะครับอย่าลืมรายการก็ดูตั้งแต่รายการคนดังขอโชว์เลยใช่ครับทุกวันอังคารเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราก็ดังพอๆกับเขาล่ะค่ะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีติดต่อคนเดียวแล้วก็ท่านผู้ชมอยากพูดคุยรายการสดก็029723499ถ้าทั่วโลกเนี่ยโทรที่กด1800694514ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับแม้อยากจะรับสายใครเอ่ยใครใครใครว่ามาลุ้น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 อ่ะเอาถ้าไม่งั้นจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมมีปัญหานะ SMS มาได้ที่468668อย่าลืมพี่ตู่ที่อยู่กระทรวงวัฒนธรรม SMS เข้ามาสอบถามได้ไม่ต้องอายเดี๋ยวอ้วนจะตอบให้ชาร์จชาร์จอย่าลืมนะพี่ตู่อยู่กระทรวงวัฒนธรรมเขาไม่กล้าพูดคุยอายทางโทรศัพท์ออกอากาศเขาบอกว่าเขาไม่กล้าพูดคุยอย่าลืมพี่ตู่ SMS มาได้อย่าลืมนะครับอ่ะเรามาต่อทะเบียนรถให้จบกันเลยนะครับคุณสายหยุดคุณสายหยุดครับค่ะว่าไงครับทะเบียนรถนะคะ8309ผลรวม20เลขตัวเดียว2คือความหมายจริงๆแล้วเนี่ยสายไม่ต้องหยุดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าง่วงก็หยุดเลยนะคะเมาไม่ขับใช่ครับ
ความหมายของเลข2คุณเป็นคนจุกจิกจู้จี้นะครับตลอดระยะเวลาเดินทางคุณบางครั้งคุณพูดเพ้อเจ้อเพราะรหัสเบอร์รหัสทะเบียนรถที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างติดลบด้วยนะครับอันนี้คือถ้าอธิบายแล้วมันยาวก็คือเอาสั้นๆว่าอย่าพูดเยอะแล้วก็หยุดจุกจิกจู้จี้เรื่องบางเรื่องที่มันผ่านไปแล้วไม่สมควรที่หยิบยกเอาขึ้นมาพูดอีกบางครั้งมันจะทำให้เกิดปัญหาครับแล้วไปเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้ก็เปิดวิทยุฟังเพลงแล้วก็ฮัมเพลงใช่ครับแนะนำนะครับคุยกันไปดีๆนะครับเราก็รวมเดินทางกันไปมาต่อมาเลยครับคุณนะครับคุณอุดร นะคะครับผมเลขทะเบียนรถ1273ครับผมผลรวมเนี่ย lucky number 13 lucky number เลยเนาะเลขตัวเดียว4ค่ะคือเป็นคนที่ไม่ชอบเสียเปรียบและบางคนไม่ชอบให้โอกาสใครเป็นคนชอบข้างที่แบบว่าเขาเรียกฉลาดแกมโกงหรือว่าเป็นคนหัวหมอกพูดง่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงอะเห็นแก่ตัวมั้งใช่ในการที่เราเดินทางไปไหนมาไหนซึ่งกันและกันส่วนของถนนไม่ได้เป็นของคนคนเดียวเพราะฉะนั้นรอให้โอกาสคนอื่นด้วยในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนใช้ถนนร่วมกันก็มีน้ำใจให้แก่นบ้างใช่ครับไม่ใช่ว่าคนอื่นก็คนเดินคนเดินข้ามถนนขนาดเดินข้ามทางม้าลายก็เห็นเขาอยู่ก็ชะลอรถสิคะใช่รถคุณยี่ห้ออะไรไม่มีเบรกหรือไงเราต้องให้โอกาสอย่างเช่นว่าเขาแพงเบียดมาเขาจะขอเข้าเราก็ควรจะให้เขาเข้าไม่ใช่ให้เข้าหูรูดหูขาดหูขาดรถอะไรมีหูมีกระจกมองข้างเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆให้โอกาสซึ่งกันและกันในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณอุไรค่ะครับผมผลรวม16เพราะว่าเลขทะเบียนรถมันมี0079ด้วยเหรอเธอมีจ้าเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าจอดตรงไหนจ้าผลรวม16เลขท้ายเลขตัวเดียว7ดีมากเลยขอบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงสมกับเจ้าของรถเลยเพราะเจ้าของรถขึ้นมาเนี่ยพอเลิกงานปั๊บนี่ไปเจอกันร้านอาหารทันทีกลมไม่เอาแบนทีละแบนเขาบอกถ้ากลมแล้วมันเปลืองเจ้าของรถนะคะน่ารักมากนี่เธอระวังเธอระวังนะคะว่าดาราดาราเนี่ยเขาโพสมีขวดเหล้ามีแก้วเหล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกปรับนะคะจ้าอันนี้คือเราพูดมันไม่ดีเป็นของอันนี้พลเรือนเป็นขวดเมาไม่ดีนะคะใช่เพราะฉะนั้นระมัดระวังนี้ในการเดินทางและระมัดระวังในการเหลือใช้นาทีนะครับคือพูดง่ายๆว่าทุกนาทีมีค่าในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงระเริงก็หลงเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตบดไปกับการสัมเนธีเมาเพราะความหมายของทะเบียนรถคันนี้คุณจะชอบผูกพันเกี่ยวกับเรื่องสังขารเฮฮาอย่าท่องนะคะสุภาษิตที่ว่าครับผมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วต้องกลับหลุมมาค่ะพระอาทิตย์ก็คือเข้าไว้หลับไว้นอนใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะมาท่านสุดท้ายคุณนิสอนค่ะคุณนิสอนเลขทะเบียนรถ2346ผลรวม15เลขตัวเดียว6ค่ะครับผมคุณชอบเดินทางบ่อยมากชีวิตกับรถของคุณจะผูกพันมากแล้วคุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างสนุกสนานในการใช้รถเพราะฉะนั้นคุณนิสานะคะครับผมเดี๋ยวเราไปทำบุญร่วมกันที่วัดโบสถ์อยุธยาจบรายการนี้แล้วเราจะเดินทางไปที่คุณเดียวบอกนะครับตรงนั้นจะไปเจอกันได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็สำหรับคุณนิสาที่เป็นรถของคุณเนี่ยคุณมีความสุขกับการใช้รถในการเดินทางคุณชอบขับรถอยู่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งคุณชอบขับรถเร็วด้วยคุณตรงๆนะรหัสนี้ออกมาตรงๆระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ค่อนข้างขับรถเร็วล่าสุดเนี่ยถ้าระมัดเราขับรถเร็วนะคะครับผมระวังนะคะกล้องค่ะกล้องค่าปรับส่งถึงบ้านค่ะใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นในการใช้ถนนยวดยานต่างๆนานาตอนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้น1ตอนนี้รัฐบาลไม่ต้องตั้งด่านแล้วครับมีกล้องนะครับทำให้เราโดนปรับได้ง่ายๆตอนนั้นเนาะฝากสำนักงาน RVB บัญชีกิจและกฎหมายด้วยนะคะอย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการและขอขอบคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เลื่อนจากเวลา 13:00 น.นะครับวันอังคารค่ะขึ้นมาเป็น 12:30 นาที Monday Tuesday วันอังคารใช่ตรงนั้นนะครับกลายจะหมดเวลาชิงฉีชิงฉีวันอังคารอยากจะบอกว่าวันนี้ที่คุณเดียวสวยได้ใช้ระยะเวลาการแต่งงานว่าก็คือคุณโมของเรานะครับตรงนี้นะครับที่แต่งตัวให้อย่าลืมถ้าอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวเรื่องบัญชีติดต่อใครๆเนี่ยเขาบอกว่าฉันเหมือนมาดามมดใช่ครับยาขอบพระคุณค่ะติดต่อมากเลยเรียกมาดามโอเคจ้าใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยว่าไงจ้าตากล้องเขาบอกหมาดำ
มาดามไหนเสียหายไปแม่ไม่รู้จักภาษาอังกฤษมาดามเขาแปลว่าผู้หญิงโอเคนะครับเขาไว้สำหรับเรียกผู้หญิงอย่างใช่ครับสัปดาห์นี้หมดมาดามเดียวบางพลีค่ะจากสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าเกิดพูดพังครั้งใดไปแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วก็รายการนี้เป็นรายการของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีแล้วและจะต้องเป็นถ้าพูดจาไม่สุภาพก็ขออภัยณเวลานี้นะครับขออภัยไว้ด้วยเทียนซื่อผู้ยื้อจื่อเจ้าเทียนซื่อผู้ยื้อจื่อเจ้าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนก่อนจากการวันนี้นะครับอ้วนบางปานและเดียวบางพีขอขอบคุณที่ตามชมนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ